เชิญคุณหมอบัญญัติประชาธิปัตย์ก่อนครับครับกลับเปลี่ยนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายแพทย์บัญญัติเจตนาจาันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดระย,ยองรรคประชาธิปัตย์กระผมขอพิปลายสนับสนุนยัติดต่วนของเพื่อนสมาชิกที่จะให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาศึกษาเรื่องโควิด -19 ที่จังหวัดสมุทรสาครและก็กำลังแพร่ระบาด ไปสู่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศซึ่งขณะนี้ก็ประมาณ25จังหวัดแล้วก็มีนักท่องเที่ยวหรือผู้คนที่เดินทางไปจากจังหวัดสมุทรสาครอีกอย่างน้อยก็7จังหวัดแต่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับก็เป็นผู้ติดเชื้อที่ขณะนี้ที่จังหวัดสมุทรสาครก็ประมาณ1,063คนแล้วก็จังหวัดอื่นๆอีกประมาณ24จังหวัดนั้นก็ประมาณสัก80คนด้วยกันนะครับ ท่านประธานที่เคารพจังหวัดระยองเคยเจอทหารอียิปติดเชื้อโควิดมาลงที่ระยองเพียงแค่รายเดียวเศรษฐกิจสุดไปประมาณสองเดือนครับท่านประธานเหตุการณ์นี้มีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ที่เราเรียกว่าการระบาดในระลอกใหม่ถึงพันรายเศษและยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดแค่นี้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นท่ามกลางการเริ่มฟื้นตัวจากภาวะโควิด -19 นะช่วงปีใหม่นี้เป็นช่วงเวลาทองที่การท่องเที่ยวกำลังจะพงกหัวขึ้นมานะครับก็มาเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนี้ตลบหลังกระผมก็คิดว่านาทีนี้ก็จะไม่โทษใครก็ถือว่าเรารู้ปัญหาได้รวดเร็วแม้นว่า จะ,ะชะราใจไปสักนิดหนึ่งเราอาจจะ,ะ,ะมีความอพอใจกับตัวเลขที่การติดเชื้อต่ำมาระยะหนึ่งนะครับจนไม่ได้ระแวงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อเจอเหตุการณ์นี้แล้วทุกคนทุกภาคส่วนคงต้องหันหน้าเข้ามาร่วมมือกันเพื่อที่จะจัดการปัญหาโควิดอันนี้ซึ่งขณะน,นี้เมื่อเทียบกับเมื่อต้นปี63ที่ผ่านมาตอนนั้นโควิดระลอกแรกจากเมืองอู่ฮั่น เข้าประเทศไทยเราใช้เวลาในการจัดการจากต้นปีจนถึงประมาณเดือนพฤษภาฯนี้ก็4ี่หเดือนตอนนั้นขาดแคลนไปสะหมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยไม่ว่าจะเป็น PPE หรือยาฆ่าเชื้อไวรัสเครื่องมือแพทย์แต่ขณะนี้ใกล้จะต้นปี6-4แล้วนะครับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์แล,แ,ลนะแ,ทยและองค์ความรู้ต่างๆนั้นมีความพร้อมมากกว่าและ มีสัพพก,กำลังนะครับที่มากกว่าเยอะนะครับแม้ปัญหาจะใหญ่กว่าแต่ผมให้กำลังใจทั้งรัฐบาลและเจ้าที่สาสุขตลอดจนทุกกระทรวงทงบวงกรมนะครับในพื้นที่สมุทรสาครและจังหวัดอีก20กว่าจังหวัดนะฮะว่าท่านจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเวลาไม่นานนะครับผมคิดว่าต้นปีใหม่ก็สถานก,การณ์คงจะดีขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับท่านประธานครับ การค้นหาผู้ติดเชื้อที่เป็นชาวต่างด้าวสัญชาติพม่านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งค้นหาต่อไปรัฐบาลจะมาประหยัดเงินเพื่อการตรวจโควิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้มีวิธีการตรวจหลายๆคนโดยใช้เทสเดียวนะครับโดยใช้สวอป10คนแล้วก็มาตรวจถ้า10คนนี้ไม่เจอนะครับก็คือไม่ต้องตรวจใหม่แต่ถ้า1ิ สิบพูสพูแสเปิลแเปิลทั้งทั้งหมดเนี่ยเจอก็แยกตรวจทีละลายไปนะครับวิธีการตรวจหมู่มากเช่นนี้เนี่ยก็ไม่ได้เปลืองต้นทุนอะไรเหตุที่ต้องตรวจเยอะและตรวจเร็วเพราะจะได้แยกคนป่วยออกจากคนดีโดยเร่งด่วนนะครับแล้วก็ผมเห็นด้วยกับท่านสสรังสีมารอดรัศมีว่าอย่าไปใช้มาตรการที่เข้มงวดว่าจะจับกลุมแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ถ้าไปจับกลุ่มเขาเนี่ยขณะนี้เขามีข่าวว่านักผู้ใช้แรงงานต่างด้าวเนี่ยหลบหนีออกไปจังหวัดโน้นบ้างจังหวัดนี้บ้างถ้าอย่างนั้นเป็นการทำให้พึ่งแตกลังเราควรที่จะให้เขามารายงานตัวในจุดที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจัดไว้อย่างรัดกุมนะครับแล้วก็บอกเขาว่าจะดำเนินการ MOU ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีบัตร ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายถ้าท่านมาผ่านการกักตัว14วันแล้วปลอดเชื้อท่านจะได้รางวัลน,นะครับเพื่อให้เขามีแรงจูงใจผมขอไม่พูดถึงเรื่องระบบการป้องกันโรคมากนักเพราะเชื่อว่าทางรัฐบาลเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับว่าการยกกากให้สูงขึ้นนะครับทำสามอย่างคือหนึ่งสวมหน้ากาก,ากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ร้อยเปอร์เซนอย่าให้หน้ากากนั้นอยู่ที่คางนะครับที่ผ่านมาเพราะหน้ากากอยู่ที่คางกันเยอะนะครับก็เลยทําให้โรคมันระบาดอันที่สองครับต้องล้างมือด้วยน้ําสบู่และก็แอลกอฮอล์เจลบ่อยๆนะครับตามโรงเรียนตามสถานประกอบการผมยังไม่ค่อยเห็นก๊อกน้ําล้างมือเลยครับนะับทุกคนก็มือไม่ค่อยได้ล้างนะครับอันนี้ก็คือจะต้องยกระดับการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆและ การเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับเดี๋ยวนี้ก็กไม่ค่อยอสแกนไทยชนะกันแล้วก็ยังมีการจัดงานและมีการจัดกิจกรรมแม้กระทั่งในภาพที่ออกมาที่ให้แรงงานต่างด้าวนะครับมาตรวจโควิดเนี่ยก็เดินแออัดกันมากไม่ทราบเป็นรูปภาพที่ใดอย่างไรนะครับก็ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าเทคโนโลยีทางการป้องกันโรคนั้นมีเท่านั้นแหละนะครับยกระดับขึ้นมาส่วนมาตรการต้นเหตุ แรงงานต่างด้าวเข้าประเทศไทยนั้นผมอยากจะเรียนนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมหารือว่าระยองขาดแคล,ลน, OU, น,นแรงงานต่างด้าวขอให้รัฐบาลเร่งทำเอ็มโอย์ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่อย่าให้เขามีออเดอร์ใต้ดินนะครับเพราะว่าเขาเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวยางพาราก็เริ่มราคาดีคนก็เริ่มอยากจะก,กรีดยางแต่ไม่มีแรงงานลำไยผลไม้นะครับกำลังทยอยออกก็ไม่มีแรงงาน รัฐบาลก็กลัวโควิดจะเข้าแต่ลืมไปว่าการขาดแคลนแรงงานทําให้มีออเดอร์เขาไม่ได้เข้ามาเที่ยวเขาเข้ามาใช้แรงงานนะครับเปิดขึ้นทะเบียน MOU แรงงานต่างด้าวและกักกันโรค14วันให้ตามระบบนะใครที่พลาดการขึ้นทะเบียนครั้งที่แล้วหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยก็ต้องไปขึ้นทะเบียนและก็กักกันตัวนะครับรัฐบาลช่วยอุดหนุนการกักกันตัวนั้นเป็นค่าแรงสักครึ่งหนึ่งนายจ้างสักครึ่งหนึ่งเพื่อจูงใจให้เขาไปกักกันตัวไม่ฉะนั้น กักกันตัวฟรีๆเขาก็ไม่อยากไปนะครับท่านประธานครับก็ขอฝากว่าเรื่องของการแรงงานต่างด้าวนั้นจําเป็นต้องเปิด MOU ขึ้นทะเบียนรอบใหม่อย่างถูกระเบียบถูกต้องครับเพื่อความปลอดภัยกับพวกคุณครับ